สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโบกรถแท็กซี่ทุกคันที่วิ่งผ่านหน้าแต่ไม่ขึ้นจากกรณีข่าวรถแท็กซี่จอดทิ้งนับพันคันที่สหกรณ์บวรแท็กซี่ถนนพุทธมณฑลสาย4ตัดใหม่ตำบลสนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพราะผลกระทบจากโควิด-19 ล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์เผยคลิปหญิงสาวรายหนึ่งได้โบกแท็กซี่ทุกคันที่วิ่งผ่านหน้าโดยเจ้าของคลิประบุว่าขอบคุณน้ำใจสาวคนนี้เธอโบกรถแท็กซี่ทุกคันที่ขับผ่านหน้าเธอขอชื่นชมจากหัวใจครับโดยหญิงสาวผู้ใจดีรายนี้ไม่ได้ขึ้นไปใช้บริการแต่ว่าเธอให้เงินกับแท็กซี่ทุกคนที่เธอโบกเรียกได้ว่าเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับสาวคนนี้ว่าเธอเป็นใครสำหรับคลิปสุดไวรัลจาก TikTok บัญชีแอสไซปูเป้2903หรือคุณปูเป้ที่โบกรถแท็กซี่และแจกเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้พวกเขาได้สู้ต่อโดยในคลิปวิดีโอนั้นเธอได้โพสต์ข้อความบรรยายวิดีโอเอาไว้ว่าอีกอาชีพที่ลำบากไม่แพ้กันนายจะค่าแก๊สที่ต้องปล่อยทิ้งไปเรื่อยเพื่อหาลูกค้าเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งใจดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ